กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถเบนซ์นะฮะ C350E นะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถนะฮะที่แม้แต่ลำโพงก็ไม่ใช่บาร์เมเตอร์เป็นตะแกรงดำมานะครับตัวจอนี่ก็เป็นจอธรรมดานะครับคันนี้ติดตั้งอะไรบ้างไปชมกันดีกว่าครับนี่เลยครับคันนี้ติดตั้งเป็นจอตรงรุ่นนะฮะเบนซ์นี่นะครับตรงรุ่นเลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของดิจิตอลทีวีอาซูกะตัวนี้เป็น730ตัวท็อปเลยนะครับมิคาโดนะครับนอกเหนือจากนั้นยังเป็นชุดลำโพงตรงรุ่นกราวซีโร่นะฮะดูวัสดุเกรดนี่พรีเมียมมากๆนะครับนี่ฮะดูในส่วนของตัวซับนี่ฮะมีโลโก้กราวซีโร่ตรงหน้าซับในส่วนของแม่เหล็กนี่ให้ดูด้านหลังโอ้โหพรีเมียมมากๆนะครับนี่ครับ150วัตต์ที่4โอห์มนะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Twitter 3D ตรงรุ่นเบนซ์แน่นะครับแล้วก็กล้องบันทึกติ้งแวร์นี่ครับ Q800 หน้าหลังนะตัวนี้นี่นะครับเรียกได้ว่าครบจริงๆตัวจอนอกเหนือจากเป็นระบบ Android แล้วนะครับยังอัปเกรดในส่วนของระบบเสียงแล้วก็เพิ่ม Digital TV เรียกได้ว่าครบจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าครับครับคุณผู้ชมตอนนี้รถเบนซ์คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมนะฮะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยอัปเกรดในส่วนของระบบเสียงนะฮะตรงรุ่นกาวซีโร่ทั้งคันนะฮะนอกเหนือจากยังมีจอตรงรุ่นนะครับที่เป็นระบบ Android นะฮะเรียกได้เลยว่าครบคันจริงๆนะฮะได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะครับในส่วนของ Android ก็ YouTube Netflix Google Map ใช้งานได้รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆก็หลากหลายนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปลองฟังนะครับแล้วก็ลองดูในส่วนของการใช้งานของตัวจอกันไปชมกันดีกว่าครับโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่ารายละเอียดของเสียงมิติของเสียงเนี่ยฟังดีกว่าเดิมมากๆนะครับจากเดิมที่ลำโพงมาเนี่ยเป็นตะแกรงดำเสียงจะแห้งๆนะครับตอนนี้เราก็อัปเกรดใหม่ทั้งระบบเลยฮะเป็นลำโพงตรงรุ่นกาวซีโร่นะครับผมเบสนี่แน่นลึกนะฮะนี่ขนาดยังไม่มี power amp ในระบบนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถตัวธรรมดาที่ไม่มีแอมป์มาไม่ใช่เป็นแมสเตอร์มาเป็นตะแกรงดำแต่ว่าคุณภาพเสียงหลังจากที่ติดตั้งลำโพงของกราวซีโร่เข้าไปแล้วรายละเอียดเนี่ยเสียงดีขึ้นนะครับรวมถึงได้ Twitter TD Top Plate มายกมิติเวทีในส่วนของรายละเอียดให้ดีขึ้นอีกนะครับแต่เบสนี่ลึกจริงๆผมไม่ต้องลดเบสเลยนะฮะบอกตรงนะครับโหฟังดีมากนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับนี่ฮะตัวจอนะครับนี่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเลือกมีเดียไปที่ออฟก่อนนะฮะนี่ระบบเดินใช้งานได้ครบนะครับเรายังหมุนใช้งานได้ปกตินี่นะฮะเลือกเสร็จแล้วเราแตะทัชสกรีนหน้าจอนี่แค่นั้นเองนะครับตัวจอจะสลับเข้ามาในส่วนของระบบ Android นี่นะครับแบบนี้ตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Hotspot เรียบร้อยแล้วกดที่แอป Android นะฮะสังเกตดูมีแอปลงให้หลากหลายเลยนะฮะไม่ว่าเป็น Netflix Juke Look TV นะครับมี YouTube ใช้งานได้ครบหมดนอกเหนือจากนั้นคันนี้ยังมีส่วนของ Digital TV นี่ฮะกดเข้าไปที่ออกแบบนี้นี่นะฮะ Digital TV นี่ฮะวอลุ่มเพิ่มนี้ได้ใช้รีโมทนะฮะในการปรับเปลี่ยนช่องนะครับอันนี้คือเป็นระบบดิจิตอลนะฮะขับรถนี่คมชัดแน่นอนเพราะว่าเป็นดิจิตอลของอาซูกะนะครับเป็นตัวท็อป730เลยนี่นะฮะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ดูทีวีได้นะครับแต่ว่าถ้าออกต่างจังหวัดจังหวัดไหนไม่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับตัวจอที่เป็น Android นี่ก็ยังสามารถรับชมได้นะฮะในระบบออนไลน์นี่เรียกว่าครบจริงๆอ่ะอยากเล่น YouTube ก็กดเข้าไปนะครับนี่เลยครับในส่วนของ YouTube นะฮะนี่ผมลองเล่นเพลงนี้ดูนะฮะนี่นะครับTell us all the time
โอ้โหเสียงดีอะค่ะเล่นผ่าน YouTube นะครับแม่ดีจริงเลยนะฮะเรียกว่าเล่นได้ครบครันนอกเหนือนั้นนะครับเราเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะฮะระบบของกล้องมองหลังนะครับก็จะตัดกลับมานะครับใช้งานได้เหมือนเดิมใช้กล้องเดิมเลยนะฮะนี่ฮะพอปิดกล้องไปปุ๊บนี่นะครับก็แตะกลับมานะฮะนี่ตัดมาในส่วนของหน้าจอ Android นะครับใช้งานเหมือนเดิมนะเพลงยังเป็น YouTube อยู่เล่นต่อเนื่องเลยนะฮะอันรูดนะครับยังมีแอปหลากหลายให้เราได้ใช้งานนี่นะฮะดูผ่านนี่ก็ได้นะครับตัว USB นะฮะนี่จะมีแอปตรงนี้เนี่ยผมเล่นให้ดูนะฮะจะมีโปรแกรมที่เป็น VO นี่นะครับปิดอันนี้ก่อนปิด YouTube ไปก่อนแน่นะฮะอันนี้คือเล่นผ่าน USB Are you ready to become a hero Now นี่ฮะกอได้นะนี่ฮะนี่ Scott I've been watching you for a whileจริงๆบอกเลยว่าตัวจอเนี่ยพอเป็นระบบ Android เนี่ยมันเล่นได้ครบจริงๆนะครับแล้วก็ระบบเดิมของโรงงานยังอยู่นะฮะถ้าเราจะกลับไประบบเดิมของรถนะครับเราก็กดกลับมานี่นะครับที่ระบบเดิมของโรงงานแล้วก็ใช้ iDrive ในการใช้งานฟังวิทยุนะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อต่างๆผ่าน USB ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าระบบเดิมของรถเนี่ยอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับเจ๋งจริงๆนะฮะกับจอตรงรุ่นเบนซ์รุ่นนี้ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับแล้วออกมาอยากอัปเกรดนะฮะในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับหรือว่าระบบเสียงต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งเจ้าตัวชุดพวงตรงรุ่นนะฮะเข้าไปได้เลยนะครับรวมถึงจอนะฮะอยากได้จอที่เป็นระบบ Android นะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเข้าไปได้เหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าอยากได้ดูหนังฟังเพลงก็เปลี่ยนจออยากได้ระบบเสียงนะฮะก็อัปเกรดในส่วนของชุดลำโพงหรือว่าอยากได้ฟูลเซตแบบคันนี้ก็ทำได้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบจริงๆได้ว่าทั้งภาพและเสียงนะฮะเล่นหนังก็ได้นะครับ YouTube Google Map Netflix แถมดูดิจิตอล TV ก็ได้นะครับแถมยังได้ในส่วนของระบบเสียงที่เรียกได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็ฝากเอาไว้สำหรับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะฮะก่อนจากการกดติดตาม Facebook YouTube นะครับหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลในทางเว็บไซต์ Mirage Audio นั่นเองนะครับนะอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานด้วยวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ